เราปรับมาดูเรื่องของแรงงานอิสราเอลคือทุกวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมืออยู่นะคะอยากให้รีบกลับมาแต่พาไปดูกรณีหนึ่งคุณผู้ชมถามว่าทำไมไม่ยอมกลับรู้ไหมคะไม่ว่าจะที่พักฟรีอาหารฟรีรถรับส่งฟรีและขอโทษนะคะเงินเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า100,000 บาทด้วยค่ะนี่เป็นกรณีนะคะที่ทางประธานที่ปรึกษาสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยคุณบรรเจิดฉุดพิมายเปิดเผยรายละเอียดหลังจากได้เข้าพบกับปลัดกระทรวงแรงงานคุณไพโรจน์โชติกะเสถียรนะคะท่านก็บอกว่าคือเหตุผลที่แรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลแล้วตัดสินใจไม่กลับเนี่ยก็คือแรงงานกลุ่มที่มี193คนไปทำงานก่อสร้างให้กับบริษัท Intel ในเมืองคียาตกัตนะคะท่านบอกว่าแรงงานทั้งหมดเนี่ยเป็นแรงงานฝีมือด้านการก่อสร้างไม่ใช่แรงงานภาคการเกษตรและความร่วมมือในการส่งแรงงานไปครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาวางแผนกว่า2ปีนี่เป็นเหมือนการเป็นข้อตกลงร่วมกันนะระหว่างเอกชนกับเอกชนนะคะแรงงานไม่ต้องเสียค่าตั๋วนายจ้างจัดหาที่พักอาหารและรถรับส่งให้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนสถานที่ทำงานเนี่ยเป็นพื้นที่ปิดนะคะอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศคือไกลจากพื้นที่สู้รบอ่ะห่างจากฉนวนกาซา40-50 กิโลเมตรแล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างดีเลยค่ะห่างไกลจากพื้นที่สงครามก็เลยทำให้แรงงานกลุ่มนี้ยังไม่กลับส่วนสัญญานะคะยังต้องมีการส่งแรงงานไปอีกในล็อตที่2กลายเป็นว่าหยุดชะงักไปก่อนค่ะเนื่องจากมีนโยบายของรัฐบาลว่าอยากจะให้คนไทยกลับประเทศล็อต2ก็เลยยังไม่ได้เดินทางค่ะเรามีการดูแลตั้งแต่การเดินทางที่ทำงานที่พักทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นก็เลยเป็นสถานที่ปิดนะครับมีอาคารมั่นคงนะมีรั้วรอบขอบชิดมีหลังคามีเป็นอาคารมาตรฐานรายได้เนี่ยไม่ขาดแสนบาทต่อเดือนครับที่พักเนี่ยนายจ้างก็จัดให้อยู่ฟรีนะครับอาหารไทยฟรี3เวลาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือโครงการนี้นะ Intel ไม่ให้เก็บเงินค่าหัวไม่ให้เก็บเงินค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยคนงานทุกคนไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมาครับคือเดินทางฟรีนายจ้างจ่ายค่าตั๋วให้นี่แหละค่ะค่าตัวดีความเป็นอยู่ดีแล้วมั่นใจว่าปลอดภัยก็เลยยังไม่กลับคุณบรรเจิดให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าณตอนนี้ภาพรวมแรงงานไทยในอิสราเอลเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่าคนสมัครใจเดินทางกลับ 8,000 กว่าคนแรงงานที่เหลือเนี่ยทราบจากเพื่อนๆในอิสราเอลนะคะว่าเขาอพยพไปอยู่ภาคเหนือบ้างแหละไปอยู่ตอนกลางของประเทศบ้างแหละซึ่งก็อยู่ห่างจากพื้นที่สู้รบหลังจากที่แรงงานไทยอพยพกลับรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยก็เลยต้องไปหาแรงงานจากอินเดียมาเพิ่มกว่า 90,000 อัตราค่ะแต่เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นนะคะถ้าเหตุการณ์มันบังคับก็คาดว่าแรงงานภาคการเกษตรจากไทยยังเป็นที่ต้องการของอิสราเอลประกอบกับสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอลหรือพีบ้าผ่อนปรนให้แรงงานไทยกลับไปทำงานต่อได้ค่ะถ้าสถานการณ์นั้นดีขึ้นคลี่คลายลง